ผมนะครับในห้องที่ผมใช้ทำงานสักส่วนใหญ่นะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างแรกนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับคือตัวลำโพงนะครับตัวนี้ผมซื้อมาจากนิวซีแลนด์นะครับมันตอนมันลดราคาอยู่นะครับเป็นลำโพงไลนิ่งตัวแรกๆนะครับที่ราคาไม่ถึง 3,000 นะครับผมก็จัดมาเรียบร้อยครับตัวนี้สามารถฟังวิทยุได้นะครับพร้อมชาร์จและใส่ iPad mini ได้นะครับเอามาวางไว้ได้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวไฟกับไฟนะครับเราสามารถดูอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้เสมอนะครับอย่างเช่น power bank นะครับสายชาร์จปลั๊กชาร์จนะครับหรือแม้กระทั่ง GoPro นะครับผมก็มักวางไว้ตรงนี้นะครับอย่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็น GoPro Hero 3นะครับไว้ผมใช้อัดวิดีโอบ่อยๆนะครับเอาวิดีโอเล่นๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใช้แล้วนะครับผมมาใช้ตัวกล้องแทนครับเนื่องจากตัว GoPro มันไม่มีการสั่นนะครับทำให้เวลาถือไปถ่ายนะครับหรือว่าวางบนโต๊ะบางครั้งมันจะสั่นไหวบ่อยจนเวียนหัวนะครับผมจึงไม่ค่อยใช้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวจอมอนิเตอร์นะครับ Acer นะครับ 16 นิ้วนะครับตัวนี้น่าจะราวๆ 60 ปีเราได้นะครับเป็นตัว resolution แบบ HD ธรรมดาเลยครับตัวจอสีนะครับไม่ค่อยเป็น TFT นะครับไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับที่ผมภูมิใจนำเสนอนะครับคือตัวนี้ครับ MacBook Pro Retina 13นิ้วนะครับตัวนี้เป็น Fast Storage ทั้งตัวนะครับ 128GB นะครับพร้อมขอ iFi นะครับเอาไว้ทำงานตัดต่อนะครับทำรูปทำวิดีโออย่างคลิปที่ผมถ่ายอยู่นี้นะครับก็ตัดวิดีโอนะครับด้วยตัวนี้แหละครับด้านข้างนะครับที่ผมจะวางไว้จะเป็น iPhone 6s นะครับให้ดูชัดๆเป็น iPhone 6s นะครับซึ่งตัวนี้ผมมักถ่ายวิดีโอนะครับไว้เป็นสีรองนะครับซึ่งตัวนี้สามารถถ่าย 4K ได้สบายๆนะครับพร้อมกล้องนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานผมมากครับไปนะครับเป็นเมาส์ที่ผมไม่ค่อยชอบของ Apple นะครับเนื่องจากมันจับไม่ถนัดนะครับถึงแม้มันจะมีเกสเจอร์ต่างๆก็ตามนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งคอนโทรลได้นะครับเช่นข้างบนตัวนี้ครับเป็นตั้งความเร็วนะครับตรงนี้เป็นตั้งปุ่มลัดได้นะครับด้านหน่วยความจำนะครับผมใช้อยู่2ตัวครับตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์นะครับขนาด Western Digital นะครับ My Passport ได้แล้ว 500GB นะครับเป็น USB 3ตัวนี้เมื่อก่อนผมใช้เป็นตัวหลักนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาไว้ Backup ไฟล์จากคอมเฉยๆนะครับเอาไว้เวลาทำงานข้างนอกนะครับแล้วก็ทำMachine ครับตัวต่อไปนะครับที่ผมใช้นะครับตัวนี้ตอนนี้ผมใช้เป็นตัวหลักเลยครับคือ My Passport Ultra นะครับ Western Digital นะครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้มีขนาด2 เทราไบต์นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งทำวิดีโอนะครับรูปภาพที่ผมใช้นะเป็นทั้งไฟล์รอเป็นทั้งไฟล์ 4K นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานนะปัจจุบันของผมครับแล้วตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือ Samsung Galaxy Note Pro นะครับเป็นแท็บเล็ตนะครับไซส์จอ12นิ้วครับที่ผมใช้งานค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นตัวที่ออกมาก่อน iPad Pro นานมากครับซึ่งตัวนี้ผมชอบมากกว่า iPad Pro อีกนะครับเนื่องจากมีตัวปากกาให้ผมใช้แบบไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับแถมมีคีย์บอร์ดแถมมาด้วยแต่น่าเสียดายนะครับเป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์ภาษาอังกฤษครับที่มีภาษาไทยครับตัวต่อไปนะครับเป็นหูฟังที่ผมใช้ประจำนะครับคือ Sennheiser นะครับ CX200 นะครับ i เป็นตัวที่ใช้กับ iPhone นะครับตัวนี้มี2รุ่นและมีใช้กับ Android ด้วยนะครับแต่พอดีอันนี้ผมเอามาใช้กับ iPhone ส่วนใหญ่แล้วบน Apple ครับผมก็เลยใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น iPad นะครับแล้วที่วางธรรมดานะครับอุปกรณ์ต่างๆอันนี้เป็นภูมิใจนำเสนออีกตัวนึงครับคือ Manfrotto Pixie นะครับเป็นขาตั้งกล้องนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับเนื่องจากผมอยากได้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ไม่อยากพกอะไรหนักๆนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์ใช้ได้ครับมีองศาการวางที่ดีนะครับไม่สูงมากนะครับ
พกพาสะดวกครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับ Logitech สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS Android นะครับ Windows บนของ Chrome OS นะครับแล้วก็ Mac OS อีกด้วยนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังสือครับเป็นแท็บเล็ตนะครับผมใช้มาเอามาแล้วลองใช้งานนะครับนี่เป็นกระเป๋ากล้องครับต่อไปนะครับเป็นอยู่ข้างใต้โต๊ะทำงานของผมนะครับคือตัวกล้องวิดีโอครับแล้วก็กล้องซูเปอร์ซูมนะครับตัวกล้องวิดีโอนะครับเป็นของ Sony นะครับเป็น Handycam นะครับตัวค่อนข้างเก่านะแต่ความสามารถเต็มมากครับแต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถอัด Full HD ได้นะครับตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับข้างบนก็เป็นกล้องตัวเก่าของผมครับซึ่งผมไม่ได้เก็บเข้านะครับด้านบนนะครับอันนี้ของผมจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างของผมนะครับที่ผมใช้งานทั้งหมดกล่องนี่ผมเก็บเอาไว้นะครับไว้เวลาเคมนะครับใบเสร็จอยู่บนนั้นบนเลยนะครับก็ราวนี้ครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้นะครับคือ Sony A7 นะครับผมจะพาไปชมครับกล้องที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้นะครับเป็น iPhone 6s นะครับที่ผมวางไว้ตรงโน้นนะครับผมถักตั้งนะครับแล้วกล้องที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเป็น Sony A7 นะครับตัวออริจินัลเลยนะครับพร้อมเลนส์คลิปนะครับ28-70นะครับ f3.5-5.6 นะครับค่อนข้างดีเดียวนะครับเนื่องจากมันอาจได้บิตเรทสูงสุดนะครับ28เมกนะครับด้วย50 เฟรม per second นะครับด้วยตัว iPhone 6s นะครับผมปกติผมจะถ่ายเป็นวิดีโอ 4K ไว้นะครับเนื่องด้วยผมก็มาทำวิดีโอนะครับก็สามารถเอามาบีบอัดได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอย่างอื่นต่อนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนำอุปกรณ์ของผมนะครับที่ผมใช้ในปี2015นะครับในปี2016นะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามชมนะครับก็อย่าลืมไปกดนะครับ Subscribe นะครับที่ช่องของผมนะครับนราธิปบันเทิงสุขนะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับหรือกดเข้าไปที่แฟนเพจนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอให้มีความสุขตลอดปีครับสวัสดีครับ